อนและวันนี้ก็จะมาสอนคนเต้นนะคะโดยใช้เพลง Money ของ Lisa นั่นเองค่ะเป็นศิลปินที่ Sophie ชื่นชอบมากๆเลยก็ไปดูกันเลยค่ะว่าต้องทำยังไงสเต็ปแดนซ์ยังไงบ้างก็ไปกันเลยค่ะค่ะก็มาเริ่มกันท่าแรกเลยเนาะท่าแรกก็คือการเอาแขนขวาแขนซ้ายต้องหมุนอย่างนี้2ครั้งนะคะ1 2ตบมือและขานะคะก็จะเป็นแบบนี้1 2ใช้ขาซ้ายนะคะแบบ1ต่อไปก็จะเป็นการปัดมือมันไปข้างหลังแล้วใช้ขาซ้ายกระโดดแบบนี้นะคะแล้วก็วางขาขวาลงโดยที่ใช้นิ้วชี้ขึ้นด้วยค่ะต่อจากท่านี้จะเป็นเหวี่ยงแขนนะคะแขนขวายกขึ้นมาแล้วก็ใช้ขาซ้ายมาเหมือนเดิมเหมือนคล้ายๆท่าแรกเลยค่ะทุกคนก็จะเป็น Abdominal Drop Summoning Foot Drop in Normalพอท่านี้เสร็จนะคะทุกคนท่านี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของเพลงนี้เลยก็คือเป็นท่าดอกเอลนะคะการทำใช้ทิ้งน้ำหนักไปที่ขาซ้ายแล้วก็พยายามดิบเอลขึ้นมานะคะสองครั้งตึ้งตึ้งและวางน้ำหนักไปที่ขาขวาแล้วก็อย่างนี้นะคะตามเพลง Rock Somebody เนาะพอเราทิ้งน้ำหนักเสร็จนะคะกระโดดนี้แล้วก็ปัดแบบปัดที่หัวไหล่นะคะหนึ่งสองสามต่อด้วยเป็นท่าแบบนี้คนมีนะคะแล้วก็หัวแบบนี้พอทำอันนี้เสร็จเราก็จะทิ้งไปด้านซ้ายนะคะอย่างนี้ค่ะพออันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาทำท่าเนาะแล้วเราก็จะเอาเอวขึ้นอย่างนี้ค่ะคนก็จะเป็นกุ้งกุ้งหนึ่งสองสามค่ะพอต่อจากอันนี้แล้วก็จะเป็นการใช้ไหล่หนึ่งสองสามค่ะมาขวดตุ้มตุ้มหนึ่งสองสามปุ้งปุ้งปุ้งพอใช้ไหล่เสร็จก็จะเป็นการฟุ๊บนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้ท่าต่อไปพอลงนี้เสร็จแล้วเราจะก้าวขาขวาออกนี้และแขนเราจะเป็นนี้ค่ะตึ้งตึ้งพอทำอันนี้เสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นตึ้งตึ้งสี่ครั้งนะคะโดยการย่ำขาด้วยตึ้งตึ้งปวดขาและเสร็จแล้วค่ะทุกคนแค่นี้เองง่ายมากเลยรอติดตามด้วยนะบ๊ายบายค่ะ